สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการลง Windows ใหม่นะครับจริงๆก็คือถ้าใครซื้อเป็น Windows เนี่ยเป็นของแท้มาแบบเป็นกล่องนะครับก็อันนี้เป็น Windows 11นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเป็นคีย์เป็นคีย์ที่เขาให้เรามาแต่ว่าอันนี้ผมให้ทุกคนดูไม่ได้นะ นี่ฮะมันจะเป็นแผ่นกระดาษแข็งเป็นคีย์แล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีตัวUSB ตัวนี้นะครับนี่ซึ่งถ้าใครซื้อมาแบบเนี้ยก็คือลงง่ายมากก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับอ่ะก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะใช้เป็นกันอยู่แล้วเราก็แค่เสียบนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมจะลง Windows ใหม่หรือล้างเครื่องเพราะว่ามันไม่รู้มันเป็นอะไรมันชอบค้างนะครับแล้วผมก็มันอาจจะติดไวรัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วนะครับบางครั้งแบบอยู่ดีก็ค้างแบบตัดงานอย่างเงี้ยค้างเฉยเลยเรนเดอร์โอ้โหแบบจบเลยนะฮะก็เลยแบบลงใหม่น่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดได้นะอ่ะโอเคก็เสียบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบก่อนปึ๊บพอเราเสียบเนี่ยนะครับทุกคนก็มันจะมีตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นตัวนี้เป็น Windows 11นี่ฮะแล้วก็คลิกเข้าไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เรากดเซตอัพนะเราก็กดเซตอัพไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มา preparing นะครับผมก็จะล้างให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ install windows 11นะครับปึ๊บปั๊บโอเคแล้วก็ติ๊กนะ I want to help make the installation better privacy statement โอเคอันนี้เราก็ next ไปเลยเห็นไหมว่าง่ายมากนะครับnext ไปนะฮะอันนี้ก็รอ checking for updates นะครับผมคือตรงนี้เขาก็จะรีสตาร์ท1รอบนะครับผมอ้าวไม่ใช่นี่ว่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีรีสตาร์ทน่าจะหลังจากอันนี้เสร็จมั้งโอเคนี่ครับเราก็มา accept term ไปนะครับปึ๊บโอเค choose what to keep นะครับอันเนี้ยก็คือเหมือนจะเขาจะบอกว่าเลือกว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรไว้ไหมนะครับแต่ว่าผมจะไม่เก็บเลย nothing นะครับก็คือ everything will be deleted including files app and settings นะครับผมก็จะ next ไปเลยเพราะว่าผมต้องการลบนะครับก็กด yes ไปเลยนะฮะนี่นะครับผมระหว่างนี้ก็รอไปนะครับ checking for updates นะฮะขี้มึนเอ้ยขี้มึนเอ้ย นั่นนี่ครับระหว่างนี้ก็ checking for updates นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งหวังรอก็ดูน้องดูอาตุ๋งตองนั่นแหละมันเชี่ยวรอไหมถุงต้องรอไหมครับดื้อมากเลยครับสนมากเลยใครมีปอมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ตัวนี้ไหมนะฮะไม่ต้องเขินเงยหน้าขึ้นมาที่นอนนี่ชอบมากเลยโอเคระหว่างนี้ก็เหมือนจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับจริงๆก็หยุดได้เลยนะครับผมตากล้องครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็นี่ฮะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะหลังจากที่รอเมื่อกี้เสร็จนะครับWhat needs your attention Continuing with the installation of Windows will change your display language blah blah แล้วก็จริงๆก็โอเคไปเลยนะนะครับ Making sure your PC has enough space นะครับอันนี้เขาก็จะเช็คว่าไอPC เราเนี่ยมันมีพื้นที่พอไหมอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็พอนะฮะเพราะว่ามี2แบบ2 SSD เลยตัวละ 1TB นะก็พออยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็เช็คสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ ready to install นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือเขาจะติดตั้ง Windows หรือว่าล้างเครื่องใหม่แล้วนะเห็นไหมติดตั้ง Windows 11 Home แล้วก็ keep nothing ก็คือไม่เก็บอะไรเลยนะครับก็ install ไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับนะเห็นไหม installing Windows 11นะครับ your PC will restart several times
this might take a while นะครับโอเคระหว่างนี้เราก็รอนะก็แค่นี้แหละจริงๆก็ง่ายนิดเดียวถ้าเกิดว่าทุกคนมีเป็น USB ของตัว Windows 11นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับโอเคตอนนี้นะครับทุกคนก็มาถึง 71% แล้วนะครับระหว่างนี้ก็รอนะครับรู้สึกน่าจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะอันนี้ผมเหมือนจะรอมาได้ประมาณ5นาทีกว่าๆแล้วนะนะครับผมโอเคก็รออีกแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาหน้านี้นะนะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นภาษา English นะครับกด Yes ไปนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยอันนี้เป็น Is this the right country or region นะครับจริงๆอันนี้ผมเลือกเป็นไทยเลยได้ไหมนะฮะเลือกเป็นไทยนะนะครับผมโอเคนะครับคีย์บอร์ดเลเยอร์อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับหรือจริงๆเอาเป็น US แล้วกันUnited States นะครับ Yes ไปโอเคอันนี้ Add Layout อันนี้ Skip ไปนะฮะShaking for Updates นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปอัปเดตนะครับไปอัปเดตDriver มันนะเพราะว่าทุกครั้งเลยเวลาที่เราลง Windows ใหม่เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือทำการรอนะครับ please keep your PC on นะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะรอไปแล้วกันนะครับโอเคครับก็เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะ restart นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ครับมาแล้ว welcome นะครับนี่อันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับเดี๋ยวผมใส่ชื่อแป๊บนึงโอเคครับก็ next ไปนะฮะ password อันนี้ผมไม่มีก็ next ไปได้ไหมโอเค next ได้นะฮะโอเคอันนี้choose privacy settings for your device นะครับจริงๆอันเนี้ยก็คือเราจะเดี๋ยวผมค่อยไปปรับก็ได้มั้งผมคิดว่านะครับหรือจริงๆก็ no ก็ได้นะโนไปนะฮะประมาณนี้ accept ไปนะครับโอเค shaking for updates นะครับก็รอเหมือนเดิมครับตรงนี้นะฮะหายแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้ามาตรงนี้ก็แสดงว่ากำลังจะใกล้เสร็จแล้ว getting things ready for you นะครับโอเคนี่this might take a few minutes don't turn off your PC นะครับก็รอครับตรงนี้โอ้โหแบบไม่ได้ลงเอาจริงผมไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับจริงๆกะว่าจะไม่ลงหรอกเพราะว่าคือแบบว่ายังไงอ่ะก็ไม่ค่อยอยากลงนะฮะพูดถึงมันก็มีไฟล์มีอะไรในเครื่องเราเยอะแต่ว่าก็ลองเช็คดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากก็เดี๋ยวพวกโปรแกรมพวกเกมอะไรเนี่ยเราไปติดตั้งที่หลังก็ได้ส่วนพวกไฟล์ต่างๆก็จริงๆเราก็แค่เก็บไอ้ที่มันจำเป็นนะครับซึ่งผมก็back up ไว้แล้วนะครับก็ล้างให้มันจบๆไปเนาะนะครับคือเอาจริงๆนะเวลามีปัญหานะครับก็คือผมว่าการล้างคอมเป็นวิธีที่น่าจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอ่ะนะครับมาดูนะนี่นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ please keep your PC on and plugged in นะครับโอเคแต่ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมนะเวลาที่เราลง Windows เสร็จเนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบคอมเรามันเฟรชมากเลยนะครับมันยังไงอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าไม่รู้มีใครรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับทุกครั้งที่ลง Windows ใหม่เนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมันโล่งอ่ะเหมือนมันสบายใจอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มใหม่ไม่มีคอมไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับนะฮะนั่นแหละผมก็จะรู้สึกประมาณนั้นนะแบบว่าเหมือนไปในสถานที่มันใหม่ๆเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยนะครับก็จะความรู้สึกประมาณนั้นนะความรู้สึกแบบ fresh นะฮะนี่นะครับผมก็รอนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผมก็จะอัดไว้อย่างนี้นะครับ good things coming your way โอเคน่าจะใกล้แล้วนะครับใกล้เสร็จละซึ่งใครที่ผมแนะนำนะอันนี้ใครที่แบบอยากจะมี Windows นะครับไปซื้อเป็นของแท้นะครับผมมันก็จะมีเนี่ยมีเป็น USB มีคีย์มาให้ในกล่องนะครับอันนี้ราคาผมถ้าคร่าวๆนะก็น่าจะสักประมาณ 4,000 กว่านะครับ
เออเนี่ยฮะเวลาเราจะลงอะไรใหม่มันก็แบบก็สบายนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรมาให้ครบนะฮะเออโอเคครับ making sure everything is ready to go นะครับน่าจะมาแล้วหรือเปล่านะครับขึ้นข้อความแบบนี้ making sure แล้วนะครับโอเคอ่ะนึกว่ามาแล้วเห็นเมื่อกี้มันค้างๆก็หวังว่านะฮะแบบลงเสร็จรอบนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการค้างเรื่องอะไรคือเอาจริงผมอะผมคิดว่าผมไปโหลดอะไรมานี่แหละเออแล้วแบบมันน่าจะไปติดมัลแวร์หรืออะไรสักอย่างคือหาวิธีแก้แล้วนะครับมันก็ยังไงอะมันก็เหมือนจะแก้ได้แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะเออผมก็เลยไม่ไหวละทางเดียวที่เราน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการลง Windows ใหม่นะครับเอาจริงในชีวิตผมอ่ะผมเคยโดนไวรัสนะเคยโดนไวรัสอยู่ประมาณครั้งหนึ่งที่แบบโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องล้างใหม่จริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนไวรัสเรียกค่าไถ่อะไรสักอย่างเออผมไปโหลดอะไรนี่แหละตอนนั้นเด็กนะเออไปโหลดอะไรที่มันมั่วๆเออไปโหลดมาน่าจะเป็นเกมเออใช่น่าจะเป็นเกมแหละหรือโปรแกรมเนี่ยแหละเออนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันล็อกเครื่องเลยเออไม่ให้เราเข้าถึงไฟล์ไม่ให้เราเข้าถึงอะไรได้เลยนะครับเออนะฮะมันก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะเออแบบโอ้โหต้องล้างคอมอย่างเดียวนะครับเนี่ยเหมือนรอบนี้ก็ไม่ได้เจอไวรัสเจออะไรมานานแล้วนะฮะเออก็เนี่ยแหละพอเจอปัญหามันเกิดขึ้นเราก็แก้ด้วยการล้างเครื่องนะครับ นี่แหละโอเคนะครับstill working on a few things almost there โอเคใกล้แล้วข้อความนี้คิดว่าน่าจะมานะเออเสร็จข้อความนี้น่าจะมาละโอเคครับทุกคนมาแล้วนะครับนี่โหสวยงามนะฮะแบบเป็นคอมแบบสดใหม่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรครับเขาให้ติดตั้งใช่ไหมโอเคอ่ะติดตั้งไปก็ได้นะครับโอเคอ่ะติดตั้งไปอันนี้723 MB ของ Razer อันนี้ก็อ่ะติดตั้งก็ได้นะครับโอเคนะฮะskip and continue โอเคอ่ะนี่ครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นไงคอมพิวเตอร์แบบสดใหม่นะฮะอ่ะอันนี้ผมก็จะติดตั้งพวกไอ้ driver ต่างๆนะครับตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเออจริงๆก็นี่แหละฮะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับทุกคนในการติดตั้งนะครับหรือว่าล้างเครื่องนั่นเองนะครับเออก็จะเห็นว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยก็แค่มีตัว USB ของตัว Windows นะทุกคนเสียบไปแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งล้างเครื่องนี่แหละนะครับได้เลยนะโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวนะครับไปจัดการอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือขั้นตอนในการติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆก็ไม่ยากนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ